สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเนาะก็วันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวบางแสนในวันหยุดก็เลยไปใกล้ๆแถวบ้านก็ตอนนี้เราก็อยู่ช่วงระหว่างทางก็คือดีว่าปิดเสียงตรงนี้ก็คือเราเปิดเพลงนะดีว่าท่านี้เราเปิดเพลงนี้ปุ๊บมันก็จะแบบมีลิขสิทธิ์แล้วก็มาถึงบางแสนแล้วแต่บางแสนเมื่อก่อนถ้าแบบตอนที่ช่วงโควิดตอนนั้นที่แบบเขาปิดแบบไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเนี่ยคือสวยมากเลยไปแล้วแบบอากาศกำลังดีเลยลมเย็นสบายแต่เคยไป2ครั้งแล้วค่ะแต่ครั้งแรกก็ไปก็ฝนตกในช่วงอัดช่วงนี้ก็คือครั้งแรกที่ไปก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเราไปถึงวันนั้นฝนตกก็ไหนๆมาถึงละก็เลยแบบลงเล่นสักหน่อยอันนี้ก็จะถลายตามน้ำฝนก็คือมันมีน้ำฝนแล้วมันก็จะลื่นแล้วมันก็ไหลตามไปด้วยของอาเซียนเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นจุดเช็คอินตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปนะฝนตกก็เลยไม่ได้ไปตรงแหลมแท่นอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เราไปวันนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีมากคือไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ไปเย็นๆนั่นแหละพระอาทิตย์มันก็เริ่มแบบตกไปแล้วนิดนึงแต่ก็ยังแบบกำลังสวยดีก็ตรงนี้มันจะแบบไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นแค่ตรงที่แบบให้เช็คอินเล่นอะไรเงี้ยก็ช่วงตรงที่ระหว่างตรงที่แบบเราขับรถผ่านมาตรงนั้นก็จะเป็นแบบกินข้าวอะไรดูทะเลอะไรประมาณเนี้ยแต่ตรงนี้ก็คือแบบมีคนเอาข้าวของอะไรมานั่งกินเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบปิกนิกกันก็อีกอย่างก็จะเป็นมีทางระดับทางลาดมั้งแต่ว่าก็สะดวกสำหรับวีลแชร์เหมือนกันคือเขาไม่ทำให้แบบลำบากมากอะไรเงี้ยก็คือวีลแชร์เข้าได้สะดวกทุกทางเราก็ลงจากตรงนี้เราอยู่เป็นชั้นๆเขาก็จะทำเป็นชั้นๆให้ไม่ได้ถ้าเราเข้าไปเราก็ต้องไปนั่งเก้าอี้เขาแล้วก็แวะกินข้าวร้านอาหาร
จำชื่อร้านอาหารไม่ได้ก็กับข้าวก็โอเคอยู่หอยนางรมเป็นของโปรดเลยฝนตกเราไปเรากลับมามันก็มืดแล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศประมาณเนี้ยร้านอาหารเนี่ยก็สุดท้ายก็เนี่ยเราก็ถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยรับลมชมวิวก็บรรยากาศก็มีอยู่แค่นี้แหละตรงที่บางแสนค่ะก็อ้อมก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าต่อไปอ้อมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็รอชมกันนะคะสวัสดีค่ะ